วัสดีครับนักเรียนทุกคนครับคุณครูชื่อคุณครูไพฑูรย์นามสกุลรัตนนกูลนะครับคุณครูสอนระดับชั้นป.4ในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและก็วิชาประวัติศาสตร์ในส่วนของวิชาประวัติศาสตร์นั้นขณะนี้นักเรียนทุกคนก็คงจะได้รับใบงานแล้วนะครับซึ่งหลายคนก็ทำแล้วหรือขณะนี้กำลังทำอยู่หรือยังไม่ได้ทำนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะดูศึกษาไปพร้อมกับคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับในระดับชั้นป.4 นั้นเราก็จะเรียนรู้ในเรื่องของทศวรรษศตวรรษศาสวรรษซึ่งทศวรรษนี้ก็หมายถึงระยะเวลา10ปีศตวรรษระยะเวลา100ปีแล้วก็ศาสวรรษก็หมายถึงระยะเวลา 1,000 ปีนะครับซึ่งนักเรียนสามารถที่จะศึกษาใบความรู้จากนี้เลยนะครับซึ่งคุณครูได้ทำเอาไว้ที่นักเรียนสามารถที่จะศึกษาแล้วก็อ่านให้เกิดความรู้ความเข้าใจได้ซึ่งจะแบ่งโซนออกเป็นทศวรรษศตวรรษศาสวรรษถ้าเกิดว่านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถสอบถามมาทางไลน์กลุ่มของคุณครูประจำชั้นหรือสอบถามมาโดยตรงจากคุณครูก็ได้นะครับหลังจากที่นักเรียนได้ศึกษาใบความรู้เสร็จแล้วนะครับนักเรียนก็จะได้ทำใบงานใบงานนี้ก็จะเป็นใบงานแบบอัตนัยแล้วก็แบบปรนัยในใบงานชิ้นที่1ก็จะเป็นแบบอัตนัยก็คือการศึกษาใบความรู้หลังจากนั้นนักเรียนก็นำความรู้ที่ได้นั้นมาตอกลงในกระดาษแบบนี้นะครับซึ่งในส่วนของการทำใบงานนี้ก็จะมีลักษณะหนึ่งคือนักเรียนต้องเขียนให้สวยงามอ่านออกนะครับซึ่งเป็นการฝึกทักษะการเขียนด้วยโดยเฉพาะในระดับชั้นป.4 นี้ก็จะให้เขียนปากกาปากกาสีน้ำเงินก็ได้หรือปากกาสีดำก็ได้แต่ถ้าเกิดว่านักเรียนคนไหนที่ยังไม่ถนัดในการเขียนปากกาก็สามารถที่จะเขียนกับดินสอก็ได้นะครับแต่คุณครูแนะนำว่าควรจะเขียนปากกาดีกว่าต่อมาในส่วนของแบบทดสอบปรนัยก็จะเป็นกขคงนักเรียนก็เลือกตอบอย่างใดอย่างหนึ่งเพียงคำตอบเดียวเท่านั้นนะครับโดยจากการศึกษาใบความรู้ที่คุณครูแนะนำไว้ต้นต้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่นักเรียนก็อยู่ที่บ้านก็ขอให้นักเรียนทุกคนนะครับได้รักษาสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ควรที่จะออกไปในสถานที่ชุมชนนะครับต้องรักษาสุขภาพของตัวเองด้วยสำหรับวันนี้คุณครูแนะนำใบความรู้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ